อีกระบบนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือระบบตรวจจับสีนะครับซึ่งจะมีกล้องนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องพิกซี่นะครับเอาไว้ตรวจจับตำแหน่งของแท่นชาร์ตนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเวลาเจอแท่นชาร์ตเนี่ยเขาก็จะหมุนหานะครับหมุนหาสีที่ต้องการนะครับอย่างแท่นชาร์ตของเราสีน้ำเงินนะครับเขาก็จะหมุนหาสีน้ำเงินนะครับทีนี้พอเจอสีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ควบคู่กันกับตัวตรวจจับด้านล่างนะครับอัลตราโซนิกตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสแกนพื้นว่ามีวัตถุขวางหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เขาก็จะหลบนะครับแล้วก็อ้อมไปทางอื่นแทนนะครับแต่ว่าในส่วนของกล้องเนี่ยก็ยังตรวจจับสีอยู่นะครับจับสีว่าสีอยู่ตำแหน่งไหนนะครับทีนี้พอระยะนะครับถึงระยะที่ชาร์จเนี่ยเขาก็จะชาร์จอัตโนมัตินั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวสำหรับเข้าแท่นชาร์จอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับแนะนำที่3ก็มีเพียงเท่านี้ครับ